เป็น1วินาทีหาได้สบายแล้วนะพอน้องได้เวลาปึ๊บน้องว่าเวลาแนวราบกับเวลาแนวดิ่งเนี่ยเท่ากันไหมเท่ากันตอนนี้เวลาแนวราบเก็บไว้ในกระเป๋าแล้วนะโจทย์ถาม SY เนื่องจาก SY นะครับมันเป็นการกระจัดแนวดิ่งนะระหว่าง A กับ B ดังนั้นการหา SY น้องก็คิดจาก A ไป B แต่มองแนวดิ่งครับมาดูข้อมูลที่รู้จาก A ไป B ในแนวดิ่งเนี่ยข้อมูลรู้อะไรบ้างเรารู้อยู่ใช่ไหมครับรู้อยู่แนวดิ่งรู้ว่าความเร่งคือ G และรู้อะไรอีกตัวนึงครับที่เอาไปใช้แนวดิ่งได้คำใบ้อยู่ที่นิ้วพี่แล้วครับรู้ทีรู้เวลาหา S แนวดิ่งได้สบายๆเลยนะงานนี้น้องก็มองฮะ4ตัวแปรนี้ไม่มีตัวแปรอะไรมาเกี่ยวไม่มีตัวแปร V มาเกี่ยวก็ใช้สูตรที่ไม่มี V คือ SY เท่ากับ UYTบวก1ส่วน2 GT กำลังอะไรครับกำลังหิวไม่ใช่ครับกำลังอะไรกำลัง2นะบางคนบอกเลยเที่ยงมาแล้วใกล้แล้วใกล้ม้วยมรณา SY ตอนนี้ยังไม่ทราบใช่ไหมหนูก็ติดไว้ UY ฮะ UY ในที่นี้เรายึดเป็นบวกตลอด UY ก็แทนด้วยเท่าไหร่ครับพูด12นะ12ตามด้วย T ก็คือเลข1ถูกไหมโจทย์ข้อนี้นะครับ UY มีทิศชี้ขึ้นพอ UY มีทิศชี้ขึ้นเราก็ยึดทิศชี้ขึ้นไปเลยครับบวกทิศชี้ลงไปเลยครับลบขอบคุณมาก G เนี่ยมันมีทิศชี้ลงเสมอดังนั้น G ตัวนี้ต้องติดลบ10ลบ10คูณ1ส่วน2ก็ได้โทษลบ10คูณ1ส่วน2ได้ลบ5แล้วตามด้วย T กำลัง2สุดท้ายคำตอบเลขที่ออกก็คือ7ครับออกมา7เมตรง่ายไหมเนี่ยน้องมาดูในข้อที่4ครับช่วยพี่นะครับเจอโจทย์โปรเจกต์ตายขั้นแรกหา U X U Y มา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 นี่ U แตกสู่แกน X ได้ U X U แตกสู่แกน Y ก็ได้ U อะไร U Y แตก U แล้ว U เดิมเป็นไงไปหายไปมาครับหา UX UY กับพี่ช่วยพี่ด้วย UX มันก็คือ10ตามด้วยคอสอะไรครับคอส30ถูกไหมอ้าวลองดู10ก็คือ10นะคอส30ก็คือรูทอะไรนะรูท3ส่วน2ออกมาก็เป็น5รูทอะไร5รูท3หน่วยขอละไว้นะครับพี่ไม่พอนะหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีเดี๋ยวเติมเอง UY มาเลยเป็น10ตามด้วยไซน์30ก็เป็น10คูณกับ1ส่วนอะไรนะ1ส่วน2ออกมาก็เป็น5เมตรต่อวินาทีเดี๋ยวเติมหน่วยเองนะครับพอน้องได้ UX UY พี่เริ่มสบายใจแล้วเออหมดห่วงเปราะแรกผ่านไปลุยขั้นตอนที่2ทำอะไรนะมองการกะอะไรมองการกระจัดรู้การกระจัดแนวไหนเนี่ยแนวดิ่งคิดแนวไหนก่อนแนวดิ่งการว้าวความสุขของเราก็จะเกิดแล้วภารกิจของปังคุงในวันนี้คือคิดแนวดิ่งก่อนแนวดิ่งความเร่งคือใครครับ G ถูกไหมเวลาคำนวณใช้กี่สูตรหลัก5สูตรหลักนะอ้าวมาดูข้อมูลที่รู้แนวดิ่งรู้อะไรครับรู้อยู่ความเร่งคืออะไรนะ G และแนวดิ่งรู้อะไรอีกครับรู้ S หัวใจของโปรเจกต์ตายเนี่ยน้องสังเกตข้อที่ผ่านมานะน้องหาอะไรมาก่อนเวลามาเวลาคือหัวใจของโปรเจกต์ไทยครับ4ตัวแปรนี้ไม่มี V มาเกี่ยวเลยใช่ไหมครับพอไม่มี V มาเกี่ยวหนูก็ใช้สูตรที่ไม่มี V คือ SY เท่ากับ UYT บวก1ส่วน2 GT กำลัง2นะ SY อุดอุดตอนนี้นะครับน้องก็ต้องคิดเครื่องหมายด้วยเนาะบอกเด้ UY ชี้ลงหรือชี้ขึ้นชี้ลึงเดี๋ยวตบชี้อะไรชี้ลงแสดงว่าเรายึดทิศชี้ลงเป็นอะไรบวกทิศชี้ขึ้นเป็นอะไรครับลบชี้ลงเป็นบวกชี้ขึ้นเป็นลบนะพอน้องเขียนอย่างนี้เสร็จเรียบร้อย SY ชี้ลงหรือชี้ขึ้นบอกมาชี้ลงเพราะจุดสุดท้ายต่ำกว่าจุดเริ่มใช่ไหม SY ก็ชี้ลงแบบนี้
พอ sy ชี้ลงก็แทนเป็นเครื่องหมายอะไรฮะบวกถูกเปล่าก็แทน sy เป็นบวก60 uy เรายึดเป็นบวกอยู่แล้ว uy ก็แทนด้วยเลข5ตามด้วย t นะครับ g ตัวนี้มีทิศชี้อะไรชี้ลงเครื่องหมายเป็นอะไรครับบวกนะครับบวก10คูณ1ส่วน2ได้บวก5แล้วก็บวก5 t กำลังอะไรครับกำลัง2พอน้องทำถึงจังหวะนี้น้องเอา5หารตลอดได้ไหมครับเด็กน้อยได้เอา5หารตลอดตรงนี้ได้12ตรงนี้ได้ t แล้วก็บวก t กำลังอะไรกำลัง2ขออนุญาตขยับเล็กน้อยเอาละเห็นตัวแปรกำลัง2เห็นตัวแปรกำลัง1เห็นตัวเลขเตรียมตัวแยกอะไรฮะแยกแฟกเตอร์นะครับย้ายทุกตัวไปไว้ด้านขวาแล้วกันเพื่อให้ง่ายนะครับ t กำลัง2เอาไว้ฝั่งขวาเหมือนเดิม t เอาไว้ฝั่งขวาเหมือนเดิม12เดิมเป็นบวกย้ายไปฝั่งขวากลายเป็นลบอะไรลบ12แล้วน้องก็จัดการแยกแฟกเตอร์เลยครับ t กำลัง2แยกเป็น t กับ tต้องยอมรับนะ12เนี่ยเกิดจาก4คูณใคร4คูณ3นะอ้าวเวลาน้องใส่เครื่องหมายน้องใส่เครื่องหมายไงครับตรงกลางเป็นบวก t เนี่ยน้องก็ใส่บวก4กับลบอะไรลบ3 t เอามากี่ค่าจ๊ะ2ค่าค่าแรกลบ4ค่าที่2 3และเวลาติดลบได้ไหมครับไม่ได้ดังนั้นอันที่เป็นลบค่าทิ้งเอาเฉพาะอันที่เป็นอะไรอันที่เป็นบวกนะเนี่ยได้เวลาแล้วจบหรือยังครับข้อนี้จบไม่จบต้องดูที่คำอะไรคำถามเขาถามหา sx ตอนนี้ได้เวลาคือได้หัวใจมาแล้วใช่ไหมครับเราก็หา sx ต่อการหา sx นะน้องก็ต้องมองในแนวราบนี่ขออนุญาตแทรกตรงมุมนี้แล้วกันนะครับนะจะได้อยู่ในหน้ากระดานเดียวเลยมองแนวราบนะแนวราบเนี่ยสูตรที่ใช้จำได้สูตรอะไร sx เท่ากับ ux คูณใครนะคูณ t sx ตอนนี้ยังไม่รู้เนาะ ux คือ5รูท3หามาแล้วนะ ux คือ5รูท3หามาจากข้างบนนะครับแล้วตามด้วย t ในที่นี้นะครับนะก็คือเลขอะไร3เพราะพี่ย้ำแล้วย้ำอีกว่าเวลาแนวดิ่งเอามาใช้แนวราบได้ไหมได้ก็ใส่3ไป SX จึงออกมานะครับมีค่าเป็น15รูท3หน่วยเมตรขอบคุณมากเอาละมาดูต่อดูข้อ5ต่อครับลักษณะโจทย์ข้อ5เนี่ยมันจะเป็นแนวที่วัตถุออกตัวแนวราบเมื่อไหร่เจอวัตถุออกตัวแนวราบนะครับน้องต้องรู้คอนเซปต์การวิเคราะห์ลองอ่านโจทย์ซิข้อ5เขาบอกอะไรปาก้อนหินก้อนหนึ่งออกไปในแนวราบด้วยความเร็ว36เมตรต่อวินาทีจากหน้าผาสูง125เมตรนะครับระยะ sx ถามว่ามีค่าเท่าไหร่น้องจำไว้นะถ้าวัตถุออกตัวแนวราบความเร็วที่กำหนดมาให้เนี่ยทำหน้าที่เป็น ux ครับส่วน uy มันจะเป็น0ส่วน uy มันจะเป็น0นี่ก็คือกรณีของวัตถุมันออกตัวแนวราบพอน้องรู้เช่นนี้แล้วux ทราบแล้ว uy ทราบแล้วเข้าสู่ขั้นที่2ของการวิเคราะห์ครับตอนนี้รู้การกระจัดแนวไหนฮะแนวดิ่งถูกไหมเราก็เริ่มคิดจากแนวดิ่งก่อนนะแนวดิ่งเนี่ยเราใช้5สูตรหลักกรณีความเร่งเป็น g ใช่ไหมข้อมูลที่เรารู้คือเรารู้อยู่ในแนวดิ่งความเร่งในแนวดิ่งคือ g ครับและรู้การกระจัดแนวดิ่งอีกต่างหากและหัวใจเราไหลมาแล้วครับเวอะไรเวลาหามาก่อนครับหามาเก็บไว้ไม่ได้เสียหายอะไรนะ c ตัวแปรนี้ไม่มี v มาเกี่ยวเลยถูกไหมหนูก็ใช้สูตรที่ไม่มี v คือสูตร sy เท่ากับ uyt บวกกับ1ส่วน2 gt กำลัง2นะอ้าว sy ลองมาดูต้องคิดเครื่องหมายทุกครั้งนะครับข้อนี้หลายคนบอกพี่ทุกคนวางปากกาก่อนฟังก่อนบางคนบอกถือดินสอไม่วางได้ไหมพี่แล้วแต่ฟังพี่ก่อนนะครับปกติเนี่ย
เวลาเราคิดเครื่องหมายเราจะยึดทิศของ u อะไรให้เป็นบวก u y แต่ข้อนี้ u y มันดันเป็นอะไรครับ0ถ้า u y เป็น0เมื่อไหร่ครับให้น้องยึดแนวโน้มการเคลื่อนที่ให้เป็นบวกวัตถุมีแนวโน้มว่าเคลื่อนลงให้ยึดทิศชี้ลงเป็นบวกครับและออโตเมติกเลยทิศชี้ขึ้นก็ต้องเป็นอะไรครับลบเยี่ยมพอทำถึงตรงนี้จุดสุดท้ายต่ำกว่าจุดเริ่มการกระจัดแนวดิ่งชี้ลงดังนั้น SY ตัวนี้แทนเป็นเครื่องหมายอะไรบวก SY จึงแทนด้วยบวก125นะเนื่องจาก UY เป็น0เพราะวัตถุออกตัวแนวราบอีนังเนี้ย0ทั้งก้อนเลยครับต่อไป1ส่วน 2G มาวิเคราะห์กัน G มันชี้ลงใช่ไหมเครื่องหมายเป็นอะไรบวก G แทนด้วยบวก10คูณ1ส่วน2ก็ได้บวก5แล้วตามด้วย T กำลัง2น้องหา T มาครับ125ตั้งเอา5หารได้25 T กำลัง2เป็น25 T เดียวตอบ5จบหรือยังยังนี่ต่ออีกสักติสนะครับนะมาดูต่อนะครับนี่แนวดิ่งไปแล้วหา SX น้องต้องสร้างสมการแนวอะไรครับแนวราบใช้สูตร SX เท่ากับ UX คูณ T ถูกไหมมาครับ SX ในที่นี้ยังไม่รู้แต่ UX น้องทราบแน่คือ30อะไรดูจากรูปก็รู้36ใช่ไหมฮะ UX คือ36ก็เขียนไป SX เท่ากับ36คูณกับ T เวลาแนวดิ่งเอามาใช้แนวราบได้ตามเคยคุ้นๆ คูณกันเรียบร้อยนะครับคำตอบใบให้มันจะเท่ากับ IQ ของพี่อ้ําเลยครับตอบ180ดีมากนะครับนะระยะก็หน่วยเป็นเมตรข้อ5ผ่านไปเรียบร้อยมีความสุขต่อไปนะครับนะอยากจะให้น้องไปดูในข้อที่7ครับขอข้อสุดท้ายนะครับนะบอลลูนกำลังลอยลงในแนวดิ่งด้วยอัตราเร็ว10แล้วก็วาดรูปนะครับบอลลูนลอยลงด้วยอัตราเร็วเท่าไหร่ฮะ10เมตรต่อวินาทีนะบอกอีกว่านะครับขณะอยู่สูงจากพื้น75เมตรระยะตรงนี้นะจากนี่มานี่เลยนะครับ75เมตรขณะอยู่สูงจากพื้นเท่านี้คนบนบอลลูนก็คว้างวัตถุออกไปในแนวราบด้วยอัตราเร็ว15คนบนบอลลูนคว้างวัตถุออกไปครับในแนวราบด้วยอัตราเร็ว15 15จึงทำหน้าที่เป็น u อะไรครับ ux นะโจทย์ถามว่าจงหาว่าวัตถุตกกระทบพื้นห่างจากจุดที่บอลลูนกระทบพื้นกี่เมตรขีดเส้นใต้คำถามเลยวัตถุกระทบพื้นห่างจากจุดที่บอลลูนกระทบพื้นกี่เมตรน้องจ๋าข้อนี้พลาดกันบ่อยนะน้องอย่าคิดว่าข้อนี้มีเฉพาะความเร็วต้นในแนวราบเท่านั้นเนื่องจากตอนที่วัตถุมันหลุดจากบอลลูนเนี่ยบอลลูนมันเคลื่อนลงด้วยความเร็วเท่าไหร่10ดังนั้นมันจะมีองค์ประกอบของความเร็วในแนวดิ่งเป็น UY ครับตรงนี้เท่ากับ10ด้วยพอน้องรู้ UX เป็นเท่านี้ UY เป็นเท่านี้นะครับน้องก็จัดการเลยจัดการเขียนแนวการเคลื่อนที่แวบUX รู้แล้ว UY รู้แล้วโจทย์ถามว่าจุดที่วัตถุกระทบพื้นห่างจากจุดที่บอลลูนกระทบพื้นเท่าไหร่บอลลูนมันเคลื่อนลงมันย่อมกระทบพื้นที่จุดนี้ใช่ไหมถามว่า2จุดนี้ห่างกันเท่าไหร่ถามหา S อะไรครับ SX เวลาน้องมองขั้นแรกเลยหา UX UY หาไว้แล้วขั้นที่2รู้การกระจัดแนวไหนคิดแนวนั้นก่อนงานนี้รู้การกระจัดแนวดิ่งก็คิดแนวดิ่งก่อนนะแนวดิ่งอ้างเลยใช้5สูตรหลักกรณีความเร่ง G นะครับข้อมูลที่รู้อยู่รู้ความเร่งว่าเป็น G ใช่ไหมครับและรู้การกระจัดเหมือนเดิมครับหัวใจก็คือเวลาหาเวลามาไว้ก่อน4ตัวนี้ไม่มี V มาเกี่ยวก็ใช้สูตรที่ไม่มี V คือ SY เท่ากับ UYT บวก1ส่วน2 GT กำลัง2ข้อนี้นะครับเนื่องจาก UY ชี้ลงเราก็ยึดทิศชี้ลงเป็นบวกยึดทิศชี้ขึ้นเป็นอะไรครับลบยึด UY เป็นบวกตลอดนะ SY ชี้ลงหรือชี้ขึ้นชี้ลงเพ
ราะจุดสุดท้ายต่ำกว่าจุดเริ่ม SY ก็ชี้ลงแบบนี้